โลภมากเนาะมันก็เป็นตาเพลงคุณน้องก็เป็นตาเบิ่งหาแข่งด้วยผู้สาวเหล่าทั้งแม่แก้มเป็นวันเจ้ามีคู่แล้วบ่ Hi สวัสดีทุกคนจ้ากลับมาพบมาพบกันกับการ reaction playingที่หายหน้าหายตาไปนานเติบเนาะน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วเนาะเพลงล่าสุดที่ reaction ไปเนาะแล้วมื้อนี้เป็นการ reaction เพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยมื้อนี้เนาะมื้อนี้วันที่13พฤษภาคมเนาะเพลงเนี่ยน่ะเป็นเพลงของน้องสมบัติเนาะที่ featuring กับน้องคนเก่าคนเดิมนั่นก็คือน้องณัชนกนั่นเองเนาะซึ่งเพลงนั่นก็คือบ่อได้เอื้อยสิเอาน้องคือประมาณแบบถ้าไม่ได้พี่ก็เอาน้องก็ได้ประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นเพลงใหม่ของน้องสองคนนี่เนาะที่เขาปล่อยออกมาสดๆร้อนๆมือนี่เลยเนาะเขาก็เลยแบบเฮ้สิพลาดได้จังไหนเนาะเดี๋ยวต้องไปเห็น reaction ให้ทุกคนได้เบิ่งกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะไหนเขาไปเบิ่ง reaction เพลงนี้พร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนไปน้องแล้วก็ยังใส่เสื้อตัวเก่าเนาะเป็นแบบเสื้อมานนะตั้งแต่เพลงแรกจนทอดเพลงนี้วะบ๊ายกันน้องยอมนัดชนะเจ้าถึกใจก็สิ้นมาเลยเข้ามาสุดเด้อแฟนอายบ่มีกันน้องใจดีก็เข้ามาอายแน่เพลงมันน่ารักเนาะสุดว่าแฟนอายบ่แลสุดเด้อกันเจ้าฮักแท้สิบอกพี่แม่เอิ้นควันอาเห็มเตื่อยบ่ได้เอื่อยก็สิเอาน้องเอาทั้งสองเลยก็ยังดีเอาแบบนี้ละหมอลำนิดเสียงเราดีบ่เคยตกแน่นอนโลภมากเนาะมันก็เป็นตาเพลงคุณน้องก็เป็นตาเบิ่งหาแข่งด้วยผู้สาวเหล่าทั้งแม่แก้มเป็นวันเจ้ามีคู่แล้วบ่ไอ้เอ้ยโตน้องมันคนผู้ไห้โตไอ้สิแหน่มบ่หักแท้มันคงบ่พอต้นน้องสองคนนี้บ่เคยได้ถ่ายเอ็มวีน้ำกันจ้าเผื่อเพลงที่3เลย
อาจจะไปอาจจะไปกับการ reaction เพลงบ่ได้เอื้อยกะสิเอาน้องซื้อเพลงทั้งที่จะยาวเลยเนาะน้องสมบัติ featuring กับน้องนัชนกเนาะสองคู่ขวัญเนาะอย่างที่เขาบอกน้องสองคนนี้เบอร์เคยในไทยมีน้ำกันจักเถื่อกระดาษสิเพราะว่าอยู่ต่างแขวงต่างจังหวัดหรือเปล่าเนาะกะไก่เนาะเพื่อสิแบบมาพ่อมายังกันเนาะแต่คิดว่ามือใดมือหนึ่งเขาก็ต้องได้ว่าพ่อกันอยู่ดีเนาะเป็นเพลงแบบหนาฮักหนาฮักเมโลดี้หนาฮักจังไหนมันก็ยังคงความเป็นตัวตนของน้องสองคนนี่อยู่เนาะทั้งเมโลดี้ทั้งทำนองเนื้อร้องไปพร้อมกันเนาะม่วนเขารู้สึกว่าเป็นเพลงเป็นอีกเพลงหนึ่งของน้องสองคนนี้ที่มันจะต้องดังใน TikTokอีกแน่นอนเนาะเพราะว่าเพลงใดที่เขาปล่อยออกมานี่ก็โอ้ยบ่มีดอกวันที่สิบบ่ดังเนาะยังคงคอนเซปต์ของการถ่ายแบบธรรมชาติเนาะอย่างทางฝั่งของน้องนัชนกนี่ก็สิเป็นทุ่งไฮทุ่งนามีวัวมีควายนั่นนี่เนาะทางฝั่งของน้องสมบัตินี่ก็สิเป็นเน้นไปทางธรรมชาติมากกว่าเนาะผู้ใดที่ได้ฟังเพลงนี้ได้เบิ่ง MV เพลงนี้เนี่ยก็น่าสิเกิดความประทับใจเนาะสำหรับเฮานี่เฮาว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ม่วนเลยที่สองคนนี้แบบออกมาฟีเจอริ่งกันเนาะคู่ขวัญเนาะจังไหนก็จับแยกกันบ่ได้อีหลีเนาะสองคนนี้อ่ะทุกคนขอบคุณที่เขาเบิ่ง reaction เพลงนี้เนาะเดี๋ยวจังไหนก่อนไปอย่าลืมกด subscribe เนาะขอไปติดตามกันได้เนาะทั้ง Facebook Instagram TikTok ฝากวันนี้ไปแล้วทุกคนขอบใจเด้อวันนี้ไปแล้วจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายจ้า